มาต่อกันที่พีที่7นางเอกหันไปบอกลูอิสว่าหมูที่เหลือเอาทิ้งได้เลยลูอิสก็บ่นว่าจะทิ้งทําไมเสียดายของแย่เลยรักโลกน้อยสีแมคคุณพอพูจบเขาก็สวบหมูเข้าป่ากและทันทีที่เขาได้กินหมูชิ้นนั้นเขาก็ยืนอึ้งไปเลยลูอิสมั่นใจว่านี่คืออาหารรสชาติเดียวกันกับที่เขากินเมื่อ5ปีก่อนอย่าบอกนะว่าเด็กสงข้าวที่ฉันเจอตอนนั้นคือเธอโซรินลูอิสถามนางเอกอีกครั้งว่าเมื่อหปีก่อนเป็นเธอจริงๆใช่ไหมนางเอกยังไม่ทันจะได้ตรงได้ตอบอะไรชิอูก็โผล่มาซะ่่อนนลทททัททีีชููเห็ส ในนบ้าเขาก็ถามเสียงแข็งว่ามาทําอะไรที่นี่ลอิสก็ฟาดคืนกลับไปว่ามายุ่งอะไรด้วยสักพักศึกมวยเดือด,ดรอบที่สองก็เริ่มขึ้นอีกครั้งลอิสชิงถามชิูว่าเป็นอะไรกับนางเอกมิซาพอนางเอกบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละชิวก็เดินหนีออกไปข้างนอกออกมานี่หน่อยโซรินฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอพอนุ่มลอิสก็วยวายว่าทําไมไม่คุยกันต่อหน้าฉันก็มีเรื่องจะคุยกับโซรินนะเว้ยนางเอกบอกชิวว่าเรื่องนี้แหละที่เธอจะพูดกับเขาเมื่อก่อนหน้านี้ขอโทษนะที่ฉันเพิ่งมาบอกพอชิอูไได้ย้ยนนนนนแบบัก็็็วเเปตเปตตทาไม,ไม บอกกันก่อนหรือเธอไม่อยากให้ฉันรู้เรื่องระหว่างเธอกับลูอิสสักพักนางเองก,กก็สกิดชีอูนายคิดอะไรอยู่เหรอยืนนิ่งเป็นหินเชียวที่แท้เหตุการณ์เมื่อกี้ชีอูแค่จินตนาการไปเองนางเอกให้เหตุผลชีอูว่าสถานการณ์ของลูอิสในตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงกระทานคิมมีที่พักหรูให้กับเขาก็จริงแต่ถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงหูพวกสื่อพวกนั้นจะมองว่าลูอิสแค่ออกมาขอโทษสื่อบางหน้าแล้วถ้าเขาใช้ชีวิตหรูหราแบบนั้นมันก็ดูเหมือนว่าเขาไม่สำนึกผิดจริงๆในระหว่างที่สองคนนี้กำลังคุยกัน กลๆนางเอกบอกชิอูว่าลูอิสรู้เรื่องที่เธอเป็นติ่งเขาแล้วพอชิอูได้ยินแบบนั้นก็วอยวายบ้านแตกแล้วเธอจะบอกหมอนั่นเพื่อแล้วจะเอาอยัางไงต่อเธอจะอยู่กับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอลูอิสกระซิบบอกชิอูว,ว่าทําไมฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละ่ะสักพักศึกมวยเดือดรอบใหม่ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งนางเอกก็หัวจะปวดที่เห็นเด็กน้อยมายืนขู่กันฟอดๆนี่พวกนายฟังฉันนะคนที่ส่งเสียงคำรามแล้วเท่มีแค่วงอ็อ้าเอ็กโซเท่านั้นแหละพวกนายน่ะมาทางไหนก็แยกย้ายกลับไปทางนั้นเลยด้วยความที่ชิอกลับบถึง้าน เขาก็กระดกเบียร์ย้อมใจทันทีในขณะเดียวกันหน้ามืนมืนของลูอิสและคําพูดของนางเอกก็คอยมาตามกวนใจเขาอยู่ม่เลอร์ทางฝั่งของนางเอกก็กระวนกระวายใจไม่น้อยที่ต้องทนเห็นสองหนุ่มซุปตาหยุ่มหัวกันทุกวันคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนก็เป็นศิลปินในดวงใจนี่ฉันต้องเลือกแคร์ความรู้สึกใครก่อนเหรอหรือว่าจะเป็นตัวเองทางด้านของลูอิสดูใจเขาหยิบไดอารี่ของนางเอกมาอ่านอีกครั้งเขาไล่อ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้าล่าสุดซึ่งหน้านั้นเป็นความรู้สึกที่นางเอกเขียนไว้ก่อนจะไปงานแฟนมิท ฉันจะได้เจอลูอิสตัวเป็นๆหัวใจฉันเต้นแรงไม่ไหวแล้วพอลูอิสอ่านมาถึงตรงนี้ก็เกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าแล้วทําไมวันนั้นเธอถึงไม่มานะเช้าวันต่อมาลูอิสตัดสินใจรวบรวมความกล้าเพื่อสารภาพกับนางเอกนี่โซรินผู้ชายหัวเหตุที่เธอเจอเมื่อห้าปีก่อนคือฉันเองพอนางเอกได้ยินแบบนั้นก็สวดธรรมะไปหนึ่งบทไอ้คนโรคจิตนิสัยไม่ดีเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยนะตอนนั้นกล้าดียังไงมารีดไถเงินฉันพอตอนนี้ยังมั่นหน้ามาอยู่บ้านฉันอีกพอลูอิสโดนบทสวดเข้าไปเขาก็แทบจะเก็บข้าว นีออกจากบ้านแต่โชคดีที่เสียงเวทๆของนางเอกเมื่อกี้เป็นแค่ความคิดของเขาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นความจริงขึ้นมาละก็งานนี้มีคนได้ย้ายบ้านแน่ๆในระหว่างที่ลอิสกำลังหาวิธีสารภาพกับนางเอกนางเอกก็เดินมานั่งกับเขาและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอิสไม่รู้จะบอกเธอ,อยังไงเลยแกล้งสวมบทเป็นตัวละครในนิยายรักที่เธอแต่งนี่สรุปว่าเจ้าลืมข้าแล้วจริงๆหร,รอนางเอกบ่นเกือบตายว่าจะสวมบทเป็นเจ้าชายเพื่อมันก็จริงอยู่ที่ตอนนั้นคุณเป็นองค์รัชทายาแต่ตอนนี้ฉันเลิกเป็นติ่งคุณแล้วพอลอิสได้ยินแบบบนนั้ก็เจ ทลุหัวใจนี่เจ้าลืมค่าจริงๆแล้วสนะมันชชางหน้าน้อยใจยิ่งนะนางเอกของเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อดูจากอาการลูอิสแล้วน่าจะอินหนักพอสมควรตัดมาที่ค่ายโคอาเอเดเทนเมนต์เลขาอียื่นเอกสารให้ประธานคิมพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ทีมกฎหมายกําลังดําเนินการกับประธานค่ายโดนลส่วนผู้จัดการวอเตอร์เขากําลังหลบหนีอยู่ตราบใดที่เรายังหาวอเตอร์ไม่พบเราก็ไม่สามารถดําเนินคดีทางกฎหมายได้ประธานคิมถามต่อว่าตอนนี้ลูอิสเป็นยังไงบ้างเลขาอีก็บอกว่าไม่เจอเขาเลยรายนั้นเงียบกริบ ในโซเชียลก็ไม่มีภาพหลุดของเขาเลยตัดมาที่แม่สาวจูอาในระหว่างที่เธอยืนเมามอยกับนางเอกชิอูก็เดินผ่านมาพอดีจูอาก็รีผ่านไปคุยกับเขาและพยายามรั้งเขาไว้แต่ชิอูสังเกตว่านางเอกไม่คุยกับเขาเขาเลยรีวิ่งตามเธอไปจูอาเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าชิอูแอบมีใจให้กับนางเอกในระหว่างขึ้นลิฟต์ชิอูเนียนถามนางเอกว่าเธองอนเขาเหรอนางเอกก็ปฏิเสธว่าไม่ได้งอนฉันไม่เหมือนนายนะชิอูพอเห็นว่านางเอกเริ่มพูดด้วยแล้วชิอูก็ทําท่าคิมโมโตะง้อเธอสุดพลงังหลายชั่ว มงต่อมาก่อนที่โดอุนจะไปถ่ายแบบเขาก็พูดอะไรบางอย่างกับชีอูขอบคุณนะฉันได้ถ่ายแบบเดียวก็เพราะนายเลยยายแม่หมอกับนางเอกแนะนําว่าให้พวกเขาทั้งสองถ่ายแบบด้วยกันถ้าเหล่าชิปเปอร์เห็นรูปคู่ของพวกนายคงจะดีใจแย่เลยฉันว่าวิธีนี้ถือว่าเรียกเด,ดตติ้งให้วงพวกนายได้ด้วยนะชีอูเห็นว่าวิธีนี้ดูเขา้าทาเลยตัดสินใจถ่ายแบบคู่กับโดอุนหลังจากงานถ่ายแบบผ่านพ้นไปสภาพของแต่ละคนก็คือสู้ชีวิตมากเวอร์โดยเฉพาะชีอูนี่ถ้ามีหมอนกับผ้าห่มก็คือนอนขีดบนรถได้เลยระว่าางทางท ใหญแม่หมอมาส่งชิูที่บ้านพอหนุ่มลูอิสก็โทรมาตามนางเอกนี่โซรินฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอมาเจอกันที่สวนนะจ๊ะนางเอกวัยวายบอกว่ามาคุยกันที่บ้านก็ได้นายจะไปที่สวนหาพระแสงอะไรดึกๆแบบนี้ไปคุยกันที่บ้านสิพอชิอูได้ยินที่นางเอกพูดเขาก็เปลี่ยนใจไม่กลับบ้านแล้วทำงานมาเหนื่อยๆแบบนี้ฉันว่าพวกเราไปหาที่นั่งชิวกันเถอะนางเอกก็ถามว่าดึกดื่นป่านนี้จะไปนั่งชิวที่ไหนชิวตอบแบบไม่คิดว่าบ้านเธอไงก็ฉันไม่ได้เจอพ่อกับแม่เธอนานแล้วเลยอยากแวะไปหาสักหน่อยชิวจมตีนางเอก แรงมากเวอร์จนยายแม่หมอของเราเก็บอาการแทบไม่อยู่ชีอูนายนี่มันแรงไม่แผ่วเลยนะรุกแรงไม่ไหวและภาพก็ตัดมาที่บ้านของนางเอในขณะที่แก๊งจีจี้กำลังนั่งกงเบียร์กันอย่างแซ่บลูอิสลูใจก็ยืนมองตาละห้อยอยู่ข้างแม่แม่ก็บอกให้เขาไปนั่งร่วมวงกับแก๊งจีจี้แต่เขาก็ไม่ยอมไปเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่ตรงนั้นด้วยผมกลัวว่าคุณพ่อจะมาหยุ่มหัวผมครับพอแม่ได้ยินประโยคนี้ก็สุดแสนจะเอ็นดูลูอิสพอเขาเป็นแบบนั้นแหละถึงเขาจะชอบพูดไม่คิดแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรนะพูดยังไม่ จะจบดีพอ่ออ้วนก็แบกเล่าในตำนานมาให้หนุ่มๆสาวๆพอว่ออ้วนหันไปถามลูอิสว่าเอาสักกรึบไหมลูอิสก็ตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ครับผมดื่มแค่โรโย่สลุดสาปี Union of the Crow n เท่านั้นครับพอแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับร้องฮะเลยทีเดียวพอว่ออ้วนก็บอกว่าไม่ต้องกงต้องกินมันแลวกินน้ำเปล่าไปนั่นแหละลูอิสก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะกินดีไหมแต่ด้วยความที่มีเลือดนักสู้อยู่ในตัวเขาเลยบอกให้พอ่ออ้วนดินเต็มคาราเบลเลยแม่เนรีบสกัดพอ่ออ้วนไว้อย่างไวใให้เเเากิิินนนนนพพพพพออป็ธธีีแตต่่่ไมชวววงสรนะ ว่าเหล้าหลอนี้มันค่อนข้างแรงถ้ากินไปนิดเดียวคือร่วงได้เลยและมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆพอกินเข้าไปปุ๊บคอพับร่วงเลยทันทีหมายถึงพ่ออ้วนนะซึ่งยายแม่หมอของเราก็ไม่หน่อยหนะ้าตอนที่ยังไม่เมาก็ดูน่ารักตะมูตะมิแต่พอเมาแค่นั้นแหละกลายร่างเป็นโคศกงานวัดทันทียายแม่หมอหันไปบ่นชีอูว,ว่าชอบสร้างปัญหาไม่จบไม่สิน้นส่วนนางเอกยายแม่หมอก็บ่นว่ามึนสุดพลงังเธอมันไม่รู้อะไรเลยโซรินเรื่องแค่นี้ก็ยังมองไม่ออกนางเอกกับชีอูรู้ดีว่าเวลาที่เพื่อนสาวเมาเ,มาเต็็มที่แแล้วจะเปนบบน พวกเขาเลยพากันย่องหนีไปทีละ929ทีนี้ความซวยก็มาตกอยู่ที่ลูอิสของเรายายแม่หมอคุกเข่าสารภาพกับเขาว่าฉันผิดเองคุณลูอิสเมื่อ5ปีก่อนฉันได้ทํานายดวงคุณไว้ว่าคุณจะดังได้ไม่เกิน5ปีพราะเขาปีที่5คุณก็ดวงตกจริงๆเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเองในขณะที่ฝั่งของลูอิสกําลังโดนยายแม่หมอหยุมหัวทางด้านของนางเอกเธอก็ถามชิอูว่าเวลาที่นายอยู่กับคนอื่นนายก็จะเป็นปกติดีนะแต่พอมาอยู่กับลูอิสทําไมนายถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนชิอูน ก่อนจะสารภาพว่าเขารำคาญลูอิสนางเอกบอกชิอูว่าฉันจำได้ว่านายเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้ามาในวงตอนนั้นนายเพิ่งเดบิวใหม่ๆสมาชิกคนอื่นๆเล่นงานนายหนักกว่านี้อีกแต่านายก็ใช้เหตุผลและใช้ความใจเย็นเข้าสู้แล้วกับลูอิสละนายใช้วิธีพวกนั้นกับเขาไม่ได้หรอชิอูตอบไปอย่างไว้ว่าไม่ได้นางเอกบนชิอูว่าเขากับลูอิสไม่ต่างกันเลยสักนิดนิสัยงงแงง,ง,งงเหมือนกันเป๊ะในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันพอหนุ่มลูอิสก็ตะโกนเรียกหานางเอกโซเรนช่วยฉันด้วยเพื่อนเธอจะสวบขาฉ <Yeah. S 2> ก่อนจะขึ้นไปหาลูอิสนางเอกถามชีอูอีกครั้งว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นเรื่องที่ลูอิสมาอยู่ที่นี่ฉันบอกนายไปแล้วนะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าเกิดเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วชื่อเสียงของเขาแย่ลงนายจะทํายังไงนายเลิกใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี้เถอะชีอูอสวนกลับไปว่าเธอบอกให้ฉันเลิกใส่ใจเรื่องลูอิสแต่เธอควรจะใส่ใจฉันบ้างนะโซรินนางเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบกลับไปทนายทําให้ฉันสบายใจได้บ้างก็คงจะดีนะโปรเจกต์คอลแลัยังไม่ยกเลิกฉันว่านายควรจะญาติดีกับลูอิสนะหน ทางด้านของยายไม่หมอพอริดเหล้าหมดแล้วเธอก็หลับเป็นตายไม่รู้เรื่องแต่พอหนุ่มลุยอีสของเรานี่สี่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเขาถามนางเอกว่าเพื่อนเธอนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ยฉันเห็นยายนั่นเดินไปอาบน้าล้างหน้าแปลงฟันนางเอกถามต่อว่าหลังจากอาบน้ําเสร็จเธอทาครีมด้วยใช่ไหมลุยอีสตั้นไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าใชัยนางเอกบอกเขาว่าเวลาที่ยายไม่หมอกินเหล้าจะเป็นแบบนี้ประจําเวลาต่อมาหลังจากปัดกวาดเช็ดถูอะไรสับเสร็จนางเอกก็ถามชีอูว่าจะกลับแท็กซี่ใช่ไหมชีอูเล่นหูเล่นตาก่อนจะบอกว่าไม่กลับฉันจะรอจน กว่าเยยซึงจะตื่นแล้วฉันค่อยกลับพร้อมใ่นั้นนางเอกก็เดินไปเอาผ้าห่มผ้าใจมาให้ชิอูลูอิสเห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมรีคว้าผ้าห่มแล้วพุ่งไปนอนที่โซฟาอย่างไวฉันจะนอนตรงนี้แหละนายไปนอนที่อื่นซะช,ช,ชิอูขี้เกียจต,ต่อล้อต่อเถียงด้วยเลยหนีมาอยู่ในรถซะเลยพอใกล้จะเช้าชิอูก็มาปลุกให้ลูอิสตื่นลูอิสก็บ่นว่าทําไมเขาจะต้องทําตามด้วยชิอูเลยตอบกลับไปว่างั้นฉันไปปลุกเยซึงนะพอลูอิสได้ยินประโยคนี้เท่านั้นแหละตาก็สว่างโมเ,เดิร์น็ออออกกกกเยีาานนัั้้มไปขงกกบช ลูอิสถามชีอูว่าขับเร็วขนาดนี้จะพาเขากลับบ้านเก่าหรือไงชีอูตอบกลับไปว่านายเตรียมใจไว้เถอะฉันจะพานายไปจบเรื่องทุกอย่างเองก็จบไปแล้วสำหรับอีพีที่7ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ